เอาละค่ะก็สวัสดีเพื่อนทุกคนด้วยนะคะยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ Alice TV อีกเช่นเคยวันนี้เรามาอยู่ในเกม Heroes of the Storm อีกแล้วนะคะก็เนื่องจากในเกมนี้นะคะได้มีการอัปเดตใหม่รวมถึงการใส่ตัวละครใหม่ๆนะคะอย่างเช่นตัวนี้ Karazim นะคะซึ่งตัว Original มันจะอยู่ใน Diablo 3เป็นเรียกอะไรเป็นสายพระเป็นมองค์นะคะโอเคเดี๋ยวเราจะมา try ฮีโร่กันเย่มาแล้วโอเคก็เลือกสกิลก่อนนะคะเดี๋ยวเอาสกิลไหนดี Iron First Inside เอา My understanding grows I goมันจะให้มีตัวเดียวหรือเปล่าเนี่ยอย่างนี้แหละคือการลองฮีโร่นี่เป็นการอุยาตีไม่ลงเคลียร์คูลดาวน์นะคะคือสามารถอัพได้เรื่อยๆมันเป็นการ try ฮีโร่ที่เจ๋งมากจริงเดี๋ยวไปเพิ่มเลือดก่อนเอาสัก20เลยแล้วกันไม่20เฉยๆนะ25นะ God's favor me โอ้โหเป็นสกิลที่แบบต้องลองแม่เจ้าเลยแล้วกันเพิ่มที่นู่นไม่พอต้องมาเพิ่มตรงนี้ด้วยเพราะว่าเราต้องไปตีอีเนี่ยต้องฐานเนี่ยเป็นสกิลที่The gods are in all things. โอ้โหโอลาทำไมเลือดอย่างนี้ตอนที่อยู่ในเดียบโลเนี่ยป๊อปเคยลองเล่นของพี่ชายมาครั้งหนึ่งอะค่ะคือมันจริงดีนะจริงแต่ว่าสกิลในนี้เขาทำให้เทพกว่าในเดียบโลเยอะMy mind is clear. Crest clear แล้ว Oh my god ช่างเลิศหรูอลังการเสียจริงถึงนี่กะไรFor the glory of Evgorod. เดี๋ยวมาดูสกิลแต่ละสกิลกันนะคะว่ามันจะแตกต่างกับเดียโบรยังไงเดี๋ยวป๊อปอธิบายให้ฟังนะคะก็อย่างตัวนี้นะคะ Radiant Dash นะคะซึ่งในเดียโบรอันนี้จะเป็นสกิลที่คือแบบเวลาเราอยู่ไกลๆอย่างเงี้ยใช่ไหมคะแล้วมอนจะอยู่คือเราอยู่อีกฟากนึงแล้วมอนอยู่อีกฟากนึงเนี่ยมันสามารถใช้แล้วแบบวิ่งเข้าชาร์จมอนได้คือแบบอยู่หลายๆตัวก็แบบวิ่งเข้าชาร์จปุ๊บเตะต่อยอย่างเงี้ยค่ะคือแบบมันเจ๋งดีนะแล้วก็ไอ้นี่ Breath of Heaven อันนี้
ถ้าอยู่ในเดียโบลจะเป็นสกิลที่ใช้ฮีลตัวเองคือในขณะที่ตีจะฮีลตัวเองเป็นในตัวถ้าป๊อปจำไม่ผิดนะอันนี้ส่วนเดลี่เรสนะคะจะเหมือนกันเลยอันนี้เป็นสกิลที่เหมือนกันเพราะป๊อปจำได้ป๊อปชอบใช้นะคะตอนที่ลองเล่นในเดียโบลส่วนดีวายพัมป๊อปไม่แน่ใจว่ามันจะเป็นสกิลอะไรแต่ว่าถ้าพี่จำได้คือไม่มีนะมันคงจะเป็นสกิลที่ต่างออกไปสักนิดนึงนะคะส่วนอินไซด์นี่คือมีแน่นอนค่ะเพราะว่าเป็นสกิลที่ทำให้พลังการโจมตีนะคะเหมือนอย่างที่มันบอกเลยตรงนี้เลยอีก every third basic attack restores 18 mana นะคะคือจะประมาณว่า3สกิลของเราอ่ะมันจะเพิ่มมันจะแบบไปเสริม3สกิลของเราให้แบบพลังโจมตีนี่มากขึ้นนะคะแล้วก็จะรีสตอร์มาน่าให้เรานะคะส่วน Storm Shield เอาจำไม่ได้สิสกิลนี้เอาไงดีตอมชิลป๊อปไม่แน่ใจว่ามันจะเป็นสกิลเดียวกันกับไอเมกะเอ้ยไม่ใช่มันไม่ใช่เมกะชิลนี่มันน่าจะเป็นจำไม่ได้แล้วอ่ะจำไม่ได้แล้วโอเคเดี๋ยวไงเดี๋ยวแบบอันนี้นะคะป๊อปมาทรายเฉยๆมาลองแบบคือเวลามีตัวละครใหม่มันจะให้ลองได้ตลอดนะคะป๊อปก็จะแบบลองเฉยๆนะคะอันนี้ส่วนเดี๋ยวถ้ามันอันล็อกเมื่อไหร่แล้วป๊อปจะมาเล่นให้ดูอย่างแน่นอนนะคะหรือไม่ก็อาจจะต้องซื้อนะคะตอนนี้ขอเก็บตังค์ในเกมก่อนแล้วก็จะซื้อทีหลังนะคะก็ยังไงอยากให้ทุกคนนะคะช่วยกันรอด้วยนะใครที่ชื่นชอบเกม Heroes of the Storm นะคะสามารถดาวน์โหลดมาเล่นได้เลยนะคะจาก www.blizzard.com นะคะ /heroes of the storm นะคะซึ่งเกมนี้ต้องบอกว่าเป็นเกมแนวแอคชั่นที่ทุกคนนะคะสามารถเล่นได้ไม่จำกัดอายุไม่จำกัดว่ามันจะต้องแบบอายุเท่านั้นคือมันเป็นเกมที่ไม่จำกัดอายุจริงๆนะคะแล้วก็มันก็จะสนุกตรงที่ว่าเราสามารถเลือกสกิลได้ไม่ต้องซื้อของไม่ต้องเก็บตังค์ซื้อของไม่ต้องแบบไม่ต้องมานั่งแบบคือรอให้สกิลมันอันล็อกแบบไม่ใช่รอให้สกิลมันคูลดาวน์แบบนานๆอย่างเงี้ยค่ะคือส่วนมากเนี่ยพวกคูลดาวน์เนี่ยจะแบบเนี่ยค่ะอันนี้ก็8วิใช่มั้ยอันนี้ก็10วิเงี้ยอันนี้ก็10วิอย่างเงี้ยค่ะคือมันคูลดาวน์เร็วมากแล้วแบบเวลาเกิดนะคะก็คือสมมุติเราตายใช่ไหมคะเวลามันจะเกิดเร็วมากจริงๆนะป๊อปแบบป๊อปชอบอ่ะมันเป็นเกมที่ตอบโจทย์ป๊อปจริงนะเพราะว่าเราเป็นคนที่ชอบแบบว่าคือด้วยความที่แบบเราเป็นคนที่ตายบ่อยแล้วแบบว่าขี้เกียจซื้ออ่ะขี้เกียจรออ่ะแล้วคือมันเกิดให้เร็วมากคือเราชอบมากเราเลิฟมากจริงๆเกมนี้นะคะก็ฝากไว้ด้วยสำหรับ Heroes of the Storm นะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ